จากเกมแรกครับสภาพร่างกายนักีฬาเป็นไงบ้างครับครับก็ในส่วนของเกมแรกนะครับที่เราเปิดบ้านนะครับเจอจันทบุรีแล้วเราได้ชนะไปนะครับว่าเป็น3มแต้มแรกในบ้านนะครับแต่ว่าหลังเกมนะครับก็อาจจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับอย่างแบงค์อภิสิทธิ์ขรากยเราก็ต้องเช็คดูก่อนนะว่าเขามีอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนคนอื่นก็อาจจะมีเจ็บเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าับช่วงเวลาที่เหลือก็จะมีความพร้อมสําหรับในการที่จะเล่นกับชัยนาธนะครับมาเป็นตัวเลือกให้ผมในการที่จะจัดตัวแล้วก็ วางวิธีการไปนะครับว่าเราจะใช้ใครแล้วก็วางระบบแท็กติกแบบไหนที่จะเหมาะครับกับในการที่จะไปเล่นกับชัยนาทสำหรับปันเสาร์นี้นะครับครับมีมีความพอใจในรูปเกมมากมายมากน้อยแค่ไหนครับก็ในส่วนของอเ่เกมแรกอ่ะจริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเกมแรกมันมันยากอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเราก็สิ่งที่มันสําคัญกว่าคือ3มแต้มนะครับที่เราได้มาแต่ว่าด้วยรูปเกมอ่ะนะครับสิ่งที่ผมยังต้องไปปรับปรุงก็คือเรื่องของความต่อเนื่องนะครับเห็นได้ว่าพอเรานำสองูนแล้วว่าเรา